ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ในรายการวอลก็ชแนลวอลก็ชแนลนะครับในวิดีโอนี้นะครับเรามีของส่งมาจากทาง Mechanical Nick Cap นะครับผมตัวเองนะครับหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือ RK Thailand นะครับผมนี่มีรูปขึ้นตรงนี้ให้ด้วยนะครับ1 2นี่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันนะครับเขาบอกผมมานะครับว่าส่งตัวจะเป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับผมมาให้รีวิวนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกันเถอะโอเคนะครับตอนนี้เรามาถึงตรงหน้าส่วนนี้กันแล้วนะครับผมนี่มีตรง RK ตรงนี้ด้วยนะครับนี่เป็นมีเห็นป่ะเห็นมันจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะตัวเขาเรียกว่าอะไรนะการกระแทกกันนะครับนี่นะครับอันนี้คือหน้าตาของกล่องนะครับผมมี RK Royal ใช่ไหมนะครับอ่านผิดขออภัยฮะนี่มีแบบบุบเล็กน้อยฮะไปรษณีย์ครับผมนะครับเรื่องนี้ขอไม่พูดแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเป็นบานภาคพิงแล้วกันนะครับนี่เปิดนะครับผมพร้อมอะไรเอ่ยนะครับคีย์บอร์ดนั่นเองนะฮะนี่คือตัวซ้อมนะครับโอ้โหนี่เป็นสปอนเซอร์เจ้าแรกนะครับที่ส่งคีย์บอร์ดมาให้รีวิวนะครับอุ้ยไม่มีภาษาไทยด้วยขอจับนะฮะนี่ๆๆเดี๋ยวผมอะไรให้ดูนี่ๆๆ นี่คีย์บอร์ดดูคอมผมดินะฮะโอเคเรามาอันนี้ต่อฮะอุ้ยชอบถ้าเราไม่ผิดอะไรนะ Back Switch หรือ Bow Switch นะไม่น่าใช่ขอแกดูฮะ Black Switch ครับผมโอ้โหโดนใจอีกแล้วเพราะว่า1เลยผมเป็นคนที่กดแรงมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามายกตัวเจ้านี่ออกกันนะครับนี่โอเคขออภัยฮะขอกล่องออกนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับหัวสายนี่ไม่ใช่สายถักนะครับผมไม่เหมือนของลาเซอร์นะครับนี่เป็นสายพลาสติกนะครับแต่ก็แข็งแรงมันแรงหนาด้วยนะฮะโอเคนะครับผมขออนุญาตวางไม้นะฮะนี่เอานี่ออกนะครับผมนี่นะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมมีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะที่รองข้อศอกมาให้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้นั่นเองนะครับถือว่าอุ้ยดีอ่ะแน่ใจฮะนี่โอ้โหดีใจอ่ะมันสวยอ่ะนะฮะโอเคเดี๋ยวดูข้างหลังกันครับเดี๋ยวเราดูแพ็กเกจข้างหลังกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับมีอะไรให้เขียนด้วยนะครับมีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นขาพับนะครับผมขาพับนี่ก็น่าจะแน่นหนาด้วยนะครับเดี๋ยวเราแกะกันนะครับส่วนนี้นะครับผมเป็นเหล็กนะฮะนี่ตรงนี้นะครับเป็นเหล็กนะครับเอาไว้ลุกขึ้นลุกลงเอาสามารถเอาออกได้ไหมนั่นขอดูในกล่องนิดนึงฮะเอาออกได้ไหมน่าจะออกได้นะครับผมนะครับปิดได้ปิดทำไมวะเปิดไว้ได้แหละดีแล้วนะฮะโอเคเราไปดูส่วนของข้างหน้ากันนะฮะนี่เป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมมีไฟด้วยนะครับเห็นปุ่มแบบนี้นี่มีไฟแน่ๆนะครับผมนะครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอามาใกล้ๆไมค์หน่อยดีกว่านะฮะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราแกะสวิตช์ให้ดูนะฮะนี่เดี๋ยวเราเอากล้องมาให้ดูกันนะครับนี่นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับแบ็คสวิตช์นะจ๊ะแบตสวิตช์นะจ๊ะก็แบตสวิตช์ความสามารถก็คือมันการกดผิดครับผมคือมันจะต้องกดค่อนข้างแรงนะฮะสำหรับคนที่กดค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วก็อันนี้มันจะเหมือนแบบตัวแบ็คลาเซอร์แบ็ควิดีโอเอ็กโคมานะครับที่มันจะไม่มีพวกฐานตรงนี้ต่างหากนะครับจะเป็นแบบปุ่มลอยเลยนะครับผมถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับทำความสะอาดง่ายครับผมแบบนี้นะฮะเนี่ยไหมคือแบบนี้พวกเอามือรูปๆเลยก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับโอเคตรงนี้นะครับผมเป็นมีโลโก้ของ RK Royal ให้ด้วยนะครับผม
โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวนี้ออกนะครับนี่ตัวนี้ออกนะครับปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอามาใช้สักนิดนึงครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปแทน Laser Back Video สักนิดนึงนะฮะโอเคนะครับราคาก็ทักไปถามในแฟนเพจนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description ไว้เลยนะครับผมโอเคข้างหน้าก็เป็นประมาณนี้นะครับรูปลักษณ์นะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนเอาข้างหลังออกบ้างนะครับนี่ค่อนข้างสวยเลยนะครับเงาแว๊บนี่นะครับแข็งแรงครับผมตรงนี้ก็มีตัวฟองน้ำให้ครับผมข้างๆนะครับเอาไว้ให้มันแบบดูดโต๊ะด้วยนะครับตรงนี้ก็มีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองตอนเซตบนข้ามนี่ด้วยครับเป็นตัวความทำความสะอาดครับผมนี่นะครับเอาไว้สำหรับทำอะไรผมก็เอาไปใช้กับลาเซอร์แบ็ควิดีโอของผมได้ด้วยนะครับแล้วก็เอามาใช้กับตัวนี้ได้ด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับคันไออันนี้นะครับอันนี้อะไรอ่ะมีหอปรับไฟใช่ไหมนี่กด FN แล้วก็ปรับไฟใช่ไหมโอเคครับฟังก์ชันก็อันนี้ก็จะเป็นน่าจะไมค์คอมพิวเตอร์นะครับโฮมเมลเพลงไปซ้ายไปขวาหยุดแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงปิดเสียงอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนเซตค่าตรงนี้กันเลยนะครับนี่มีนี่ให้ด้วยเย้ที่ดึงคีย์แคปนะครับผมโอเคครับเรามาถึงในส่วนของไฟนะครับผมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องไฟนะครับนี่นะครับตรงพวกเมนูต่างๆนะครับก็จะเป็นสีฟ้านะครับไม่มีภาษาไทยนะครับผมในรุ่นนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบภาษาไทยก็จะมีความสุขนะครับผมสำหรับอันนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับการไม่รักชาตินะครับไม่เกี่ยวนะครับคือผมไม่ชอบมองภาษาไทยบนคีย์บอร์ดนะครับมันรกนะครับเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับผมไม่ต้องดราม่านะครับโอเคนี่นะครับเป็นที่วางข้อมือนะครับผมนี่สุดยอดไปเลยนะครับผมก็สามารถปรับขึ้นได้ซึ่งตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบปรับขาตั้งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็ควินโดว์เนี่ยก็ปรับขึ้นนะครับผมโอเคปรับขึ้นนะครับนี่นะครับเป็นประมาณนี้นะครับผมปรับขึ้นนะฮะก็โอ้ลาสวิทนะฮะโอเคแล้วผมลองพิมพ์ในเกมหน่อยดีกว่าไอคือลงขึ้นทุกตัวนะครับเพราะว่าผมเป็นคนไม่กดค่อนข้างโคตรแรงนะฮะเดี๋ยวพอเสริมตรงนี้นะครับกดปุ่ม FN นะครับผมแล้วก็ไปที่ขึ้นหรือลงนะครับเป็นการเพิ่มลดแสงนะครับอันนี้ตอนนี้ผมปรับสูงสุดนะนะครับนี่อย่างนี้มีการบอกด้วยนะครับว่าคุณกำลังใช้ FN อยู่นะอะไรอย่างนี้นะครับปรับลงครับผม1 2 3 4ดับ1 2 3 4ขึ้นสุด
นะครับแล้วก็ปิดเสียงลดเสียงก็เมนูแผบข้างบนนี้นะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับผมเข้าไปกดติดตามกดไลค์แฟนเพจให้ไอด้วยนะครับผมเพจมีลิงก์ใต้ description นี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่อยากกดติดตามแบบสบายๆนะครับผมในโทรศัพท์ก็ตรงกลางเลยนะจ๊ะตรงกลางเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะกันคลิปหน้านะครับผมคีย์บอร์ดนี้ไม่แพงนะครับทักไปกันหน่อยนะครับผมบอกว่ามาจาก WKC นะครับผมอาจจะได้ส่วนสิทธิพิเศษด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมราตรีสวัสดิ์ครับ อย่าลืมเจ็บตานะบ๊ายบาย